ัสดีครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้เจอกันอีกแล้วครับสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเราก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดมากๆคือทัศนคติครับเพื่อนๆครับถ้าทัศนคติมันลบไปแล้วเนี่ยนะทำอะไรมันก็ไม่เป็นผลดีกับงานแล้วก็ชีวิตนะฉะนั้นท่านต้องมีทัศนคติในเชิงบวกนะครับทัศนคติในเชิงบวกเนี่ยจะช่วยส่งผลให้เราเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคและต่อสู้เดินหน้าไปได้ไปสู่ความสำเร็จนะประการที่สองที่อยากจะพูดกับเพื่อนๆก็คือการเปิดโอกาสหรือการสร้างโอกาสนะการเปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือการสร้างโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่เปิดโอกาสนะให้กับตัวเองเนี่ยการเริ่มต้นมันก็ไม่สามารถจะเริ่มต้นได้การเปิดโอกาสเนี่ยหมายความว่าเปิดโอกาสที่จะรับรู้เปิดโอกาสที่จะศึกษาเปิดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะครับในการที่จะเข้าไปสู่แวดวงธุรกิจที่เราอยากจะทำหรือใฝ่ฝันหรือเราอยากรวยเนี่ยเราก็ไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเข้าสู่ธุรกิจมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ประการที่3ที่อยากจะบอกเพื่อนๆก็คือการเริ่มต้นครับเมื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วเนี่ยนะก็ต้องเริ่มต้นได้นะครับถ้าไม่เริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดใหญ่ก็ได้โอเคเราอาจจะคิดใหญ่ก็จริงบางคนบอกว่าถ้าไม่ใหญ่เนี่ยฉันก็ไม่ทำนะการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใหญ่ก็ได้เมื่อเรามีความชำนาญแล้วก็มีความรู้รอบด้านแล้วเราก็จัดใหญ่ได้เลยไม่มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่สามารถมีความรู้รอบด้านในงานที่ตัวเองจะเข้าไปสู่งานนั้นแล้วเนี่ยก็จัดใหญ่ไปเลยเหมือนคนขับรถยังไม่เป็นแล้วก็ออกรถป้ายแดงเลยนะก็ทีนี้ล่ะครับอะไรเกิดขึ้นก็ไปเฉี่ยวไปชนสเปะสปะซ่อมกันไม่หวั่นไม่ไหวแต่ถ้าเราซื้อรถมือสองเสียก่อนนะไม่ต้องแพงแล้วก็พอขับชำนาญสัก 2-3 เดือนสัก6เดือนนะแล้วแต่บุคคลแล้วเราก็ออกรถป้ายแดงมานะแล้วเราก็ขับสบายนะฮะมีความสุขอันนี้ก็เหมือนกันการเริ่มต้นธุรกิจก็เช่นกันครับไม่ต้องจัดใหญ่ก่อนก็ได้นะครับเราก็หาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็เริ่มต้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินนะฮะพอถึงวันที่เราคิดว่าเรามั่นใจแล้วเราก็เดินอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็จัดหนักไปเลยครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะฮะวันนี้ผมก็มีอาหารเช้าตอนเช้านะฮะคำสับตัวเองนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันแต่ละวันนะครับแล้วครับวันนี้ก็มีหอยนิวซีแลนด์อบนะฮะเพิ่มไขมันดีนะฮะเป็นอาหารทะเลแล้วก็มีเบคอนนะครับแล้วก็มีมะระกอนะเพื่อให้การขับถ่ายและการย่อยของร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นเอาละครับผมจะรุยเลยครับนะครับเพื่อนๆเอาละครับเริ่มต้นที่
อาหารเช้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเริ่มต้นของวันใหม่นะครับขอให้เพื่อนๆอย่าละเลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม